ใบชาค่ะวันนี้ก็มีของดีๆมาแนะนำค่ะก็คือมาร์กหน้าตัวที่พี่ใช้แล้วก็พี่ชอบตัวแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นมาร์กดำของโคเซ่ตัวนี้ค่ะพี่ชอบมากเลยแล้วก็เป็นมาร์กที่คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่รู้จักเขาอยู่แล้วและเคยใช้เพราะว่ามันจะค่อนข้างโด่งดังมากพอสมควรตัวนี้ค่ะจะเป็นมาร์กดำสีดำสนิทดำมากค่ะแล้วก็เวลาเรามาร์กไปเนี่ยพอเวลาแห้งเราดึงออกมาเนี่ยเจ็บค่ะเจ็บพอสมควรค่อนข้างเจ็บเลยจนได้ฉายาว่ามาร์กกระชากวิญญาณใช่ไหมคะแต่ว่าพวกสิวเซียนกับอะไรเนี่ยค่ะตามสิวเซียนตามร่องจมูกตามจมูกตามคางเนี่ยหลุดออกมาด้วยนะคะค่อนข้างดีพอสมควรเลยแล้วก็พี่มาร์กบ่อยไหมค่อนข้างไม่บ่อยมากเพราะค่อนข้างขี้เกียจเพราะว่าต้องใช้เวลารอเขาแห้งประมาณ20นาทีแต่ถ้ามีเวลาก็พยายามค่อนข้างขยันที่จะมาร์กนิดนึงอะค่ะส่วนตัวที่2ที่จะแนะนําตัวนี้ค่ะเป็นของเพียวแคร์ค่ะเพียวแคร์นี่ตัวนี้ค่ะใช้ดีมากพี่ค่อนข้างชอบเขาเพราะว่าเป็นมาร์กสีเขียวอะค่ะมาร์กก่อนที่เราช่วงที่เราจะเป็นประจำเดือนแล้วจะช่วยเรื่องสิวของเราได้มากพอสมควรซื้อได้ที่พี่เห็นที่เซ็นทรัลพระราม9มีนะคะบูธเพียวแคร์เนี่ยค่ะมีขายแล้วก็มาร์กเขาเนี่ยจะมาร์กช่วงที่ก่อนเราจะเป็นประจำเดือนเพราะว่าช่วงก่อนที่เราจะเป็นประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยฮอร์โมนเยอะแล้วจะทําให้สิวขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวก่อนที่จะเป็นประจำเดือนนะคะจะควบคุมดูแลปัญหาสิวก่อนมีประจำเดือนแล้วก็มันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะสีเขียวเป็นมาร์กสีเขียวแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วก็เวลาลอกออกเนี่ยไม่เจ็บเหมือนโคเซ่นะคะเดี๋ยวต้องแยกก่อนว่าตัวนี้เหมือนจะป้องกันไม่ให้สิวเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ก่อนช่วงที่เราจะมีประจำเดือนนะคะไม่ได้ใช้แบบบ่อยๆนะคะแต่ใช้ช่วงที่ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนเพื่อป้องกันการเกิดสิวที่เกิดขึ้นมาพี่ใช้มาพักหนึ่งแล้วโอเคนะคะเพราะว่าพี่จะมีปัญหาก็คือช่วงก่อนใกล้จะมีเมนเนี่ยสิวจะขึ้นแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยก็ลดปัญหาเรื่องสิวไปได้แต่ค่อนข้างหาซื้อยากนิดนึงพวกพารากอนไม่มีขายเซนทันไม่มีขายแต่ว่าพี่เห็นมีขายที่โรบินสันนะคะพี่เจอครั้งแรกที่โรบินสันแอร์พอร์ตค่ะไปลองหาซื้อได้แล้วก็รู้สึกว่าโรบินสันตรงพระราม9อะค่ะจะมีขายเพราะว่าพี่เจออยู่พี่ไปซื้ออยู่ค่ะแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้เห็นเขาฮิตกันก็เลยเอามาลองดู JOA อ่านว่าอะไรพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าแค่มาทิ้งไว้แค่1 นาทีเนี่ยค่ะหน้าเราจะขาวขึ้นก็พี่ก็ทดลองมาร์กแล้วนะคะก็คือพี่ไม่ได้ผสมอะไรเลยก็มาร์กเขาสดๆตัวเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวคล้ายๆถ้าพูดก็คงเหมือนดิสอพองบ้านเราอะค่ะแต่ว่าจะมีกลิ่นมะนาวนิดนึงตัวเขาจะมีกลิ่นมะนาวแล้วก็พี่ก็จะพอกทิ้งไว้ตอนเช้าก่อนล้างหน้าแล้วมันจะรู้สึกเย็นนิดๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีเม็ดบีดเล็กๆแต่ว่าก็ถ้าถูแรงๆก็เจ็บเจ็บเนื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็โอเคอะค่ะล้างออกก็ผิวใสขึ้นและขาวขึ้นนิดนึงไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าเนาะใครลองแล้วรู้สึกยังไงก็บอกกันบ้างแล้วกันนะคะแต่ว่าพี่ค่อนข้างโอเคค่ะแต่ถามว่าหมดหรอนี่ซื้อเพิ่มไหมก็คงซื้อมาเล่นอีกอะค่ะเพราะว่าโอเคนะคะพี่เป็นแบบเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ใช้ดีกว่าไม่ใช้เพราะว่าผิวหน้าเราเนี่ยเรามีแค่หน้าเดียวเนาะแล้วการลงทุนกับหน้าเนี่ยมันคุ้มอะค่ะเพราะว่าเราเรียกเขากลับคืนมาไม่ได้ต่อมาพูดถึงมาร์กตัวนี้ค่ะตัวนี้ของคาแรงมาร์กตัวนี้เป็นลิป F เป็นลิปค่ะ F5 เป็น Shaping Facial Lip Wrap ตัวนี้พี่ชอบมากค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ถามว่าชอบตัวนี้เพราะอะไรตัวนี้ค่ะช่วงบางทีเนี่ยใครเป็นบ้างไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตัวพี่เป็นตื่นเช้ามาเนี่ยบางครั้งหน้าบวมหน้าบวมทั้งที่พี่ไม่ได้ทานแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าบวมหนังตาบวมเนี่ยจะบวม
แล้วก็เหมือนกับบางครั้งช่วงเราก่อนใกล้เป็นประจำเดือนแอะรู้สึกคลิปนี้จะพูดถึงประจำเดือนบ่อยเนาะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่ไม่ทราบก็ตัวนี้ค่ะจะช่วยเหมือนกับว่าขับของเสียพวกแก้มพวกอะไรเงี้ยค่ะที่มันเกิดจากการบวมน้ํานะคะแต่ถ้าบวมเพราะอย่างอื่นเพราะไขมันเพราะอ้วนเนี่ยตัวนี้ช่วยไม่ได้นะคะแต่ถ้าบวมเพราะน้ําเพราะเหมือนกับเราทานเค็มมากหรือว่าก่อนมีประจําเดือนหรือว่าเราตื่นมาแล้วบวมหรือว่าทานแอลกอฮอล์แล้วบวมเนี่ยคือเรามาร์คเขาทิ้งไว้ประมาณ5 ถึง 10 นาทีแต่พี่จะมาร์คไว้ประมาณ10 ถึง 15 นาทีอะค่ะแล้วล้างออกก็หน้าเราก็จะบวมน้อยลงแต่ไม่ได้แบบหายบวมทันทีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะบวมน้อยลงแล้วก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นตัวนี้จะมีซีรั่มด้วยซีรั่มก็จะโฆษณาว่าเป็น V shape ทำให้หน้าเราแบบเหมือนกับว่าสันโครงหน้าเราจะชัดขึ้นนะคะจะเป็นที่ฮอตฮิตมากในหมู่ของสาวญี่ปุ่นทีนี้ตัวนี้ค่ะมาร์กตัวนี้เป็นมาร์กไข่มุกมาร์กไข่มุกตัวนี้ค่อนข้างดังตัวนี้ได้มาจากไต้หวันนะคะน้องซื้อมาฝากค่อนข้างเป็นเนื้อมาร์กที่ชุ่มชื้นมากมากจริงๆค่ะมากมากแบบแม็กเลยอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นมาร์กอะไรชุ่มมากขนาดนี้มาร์กเกาหลีอะค่ะแต่มาร์กตัวเนี้ยเอาตัวนี้เป็นแบ็คเพอร์ด้วยแล้วข้างในจะมีเป็นแผ่นพลาสติกอะค่ะทับไว้อยู่ที่มาร์กซึ่งปกติมาร์กยี่ห้อเกาหลีอื่นๆเราจะไม่เห็นแต่ตัวเนี้ยเห็นตัวนี้จะมีเป็นแบ็คเพอร์ด้วยโคเอนไซม์คิวเทนด้วยมาร์กไปแล้วรู้สึกว่าหน้าเราชุ่มชื้นมากแล้วพี่จะมาร์กก่อนนอนนะคะแต่ว่าอย่ามาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วหลับนะคะเพราะว่าแทนที่มาร์กจะไปให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเราเนี่ยเขาจะไปดึงน้ําออกจากหน้าเราแทนแต่ว่ามาร์กพวกนี้พอมาร์กแล้วเนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะแต่งหน้าง่ายขึ้นเครื่องสําอางติดง่ายขึ้นนะคะยังไงก็ลองหาเล่นกันดูนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้จะดีที่สุดคือพี่ไม่ได้ยึดติดกับมาร์กตัวไหนก็ตามก็คือช่วงไหนพี่ไปเที่ยวไหนแล้วมาร์กยี่ห้อไหนถูกแล้วแบบน่าสนใจพี่ก็ซื้อมาลองเล่นแต่อันนี้เป็นของเล่นของช่วงนี้ที่ใช้อยู่อะค่ะนี่ก็มาตัวนี้เหมือนกันตัวนี้น่าสนใจมากเลยตัวนี้ก็ได้มาจากไต้หวันเหมือนกันตัวนี้พี่ชอบเพราะว่าเห็นไหมคะจะเหมือนมีหน้ากากอะพอมาเข้าไปเขาจะมีที่ให้เราคล้องหูสองข้างเลยเหมือนจะดึงตรงนี้เราขึ้นลิฟอัพเราขึ้นนะคะแบบเห็นไหมคะเขาจะลิฟช่วงนี้ช่วงหน้าเราขึ้นช่วงคางอะค่ะก็ใช้ดีค่ะใช้ดีมากจริงๆกล่องนี้จะมีสิบแผ่นชอบมากตัวนี้แบบใช้แล้วแบบเหมือนบอกยังไงดีล่ะเหมือนจะทำให้แบบมันจะลิฟช่วงแก้มเราขึ้นอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราแบบมีอายุมากนิดนึงแล้วก็หน้าเริ่มอะไรนิดนึงเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากทีเดียวยังไม่แน่ใจว่าเมืองไทยซื้อได้ที่ไหนแต่ว่าชอบมากค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ไปไต้หวันเนี่ยแล้วถ้าเจอนะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อมาด้วยซื้อมาฝากที่บ้านก็ได้ ค่ะแล้วก็อันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเป็นมาร์คของโคเซ่ค่ะซื้อตัวนี้ เขามีหลายสีมากเลยสีชมพูก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดสีชมพูจะเป็นคอลลาเจนตัวนี้ค่ะแล้วก็สีฟ้าจะช่วยเรื่องความขาวส่วนสีเหลืองเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรไม่แน่ใจนะคะในกล่องนี้ค่ะจะมีถึง30 แผ่น30 แผ่นแล้วก็ราคาถูกมากถูกจริงๆอะค่ะพี่ซื้อที่นั่นแล้วก็ข้อดีของอันนี้คือเขาจะมีแผ่นแปะตาขึ้นให้เราด้วยเพราะว่ามาของอีตูดี้เนี่ยเขาจะเว้นช่วงตาแล้วไม่มีแผ่นแปะตาให้เราแต่ของโคเซ่ตัวเนี้ยจะมีนะคะแล้วก็อันนี้คือสีเหลืองที่พี่แกะใช้อยู่ทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเปิดตรงนี้ออกมาใช้ถามว่าตัวนี้ดีไหมระดับหนึ่งค่ะไม่ชุ่มชื้นมากเพราะว่าเขาถูกแล้วเขาอยู่ในกล่องแบบนี้แต่ข้อสองคือแผ่นมาร์กอ่ะอาจจะเล็กกว่าหน้าพี่นิดนึงไม่รู้ว่าพี่หน้าใหญ่หรือเปล่านะคะแต่ว่าแผ่นมาร์กเนี้ยเล็กกว่าหน้าพี่นิดนึงแต่ว่าตัวสีเนี้ยน้องสาวพี่ลองแล้วอะตื่นเช้ามาหน้าขาวขึ้นนะคะตัวไวท์เทนนิ่งเนี่ยถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมัตสึโมโต้มีขายราคาถูกเลยทีเดียวลองซื้อมาเล่นกันนะคะตัวเนี้ยโอเคมากก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนอนเราก็มาร์กทุกวันมาแล้ว10 ถึง 15 นาทีแล้วเราก็หลับแล้วเราก็ดึงออกแล้วก็หลับไปเลยพี่จะทำอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆทุกวันก็
ช่วงนี้หน้าหนาวเนาะผิวเราจะแห้งมากพอมาร์กไปเนี่ยก็รู้สึกว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นนะหนึ่งสองเราแต่งหน้าติดง่ายขึ้นแต่ถามว่าจําเป็นมากไหมก็ไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกดีๆในการมาร์กแต่ว่ามาร์กพวกนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะคะถูกมากแล้วถ้ายังไงอ่ะก็ลองหาเล่นกันนะคะแล้วพี่จะบอกว่ามาร์กที่พี่มาร์กหน้าที่เป็นแผ่นชีทพวกเนี้ยพี่ไม่ได้เจาะจงที่จะอยู่กับอะไรนะคะสมมุติว่าช่วงนั้นน่ะไปเที่ยวไหนถ้าไปเที่ยวเกาหลีหรือใครไปเนี่ยจะฝากซื้อเลยอีตูดี้นะคะแพ็คใหญ่ๆเลยแพ็คหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย2 แพ็คสูตรนู้นสูตรนี้ก็คือมาร์กไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วคงได้ประโยชน์กันบ้างถ้ายังไงก็ไว้พบกันนะคะอ้าววันนี้ค่ะวันนี้ใส่มอร์นิ่งนกม่วงค่ะสีลาเวนเดอร์สีน่ารักไหมคะคือสีลาเวนเดอร์หลายคนคงเห็นรูปละค่ะแล้วยังไงแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายถ้าชอบพี่ก็ช่วยให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันไว้บ้างนะคะแล้วพี่จะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากใหม่ค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย